สวัสดีค่ะพวกเราเอลิสค่ะตาลมือกลองค่ะน้ำร้องนำค่ะบุ๊กมือเบสค่ะลูกหวายมือกีตาร์ค่ะวงเรานะคะก็หลักๆแล้วถ้าคนนอกมองมาเนี่ยจะนึกถึงความร็อกก่อนเลยค่ะความร็อกที่เป็นผู้หญิงแล้วมากับความร็อกก็จะเน้นในเรื่องของการแบบสกิลการเล่นดนตรีประมาณนึงค่ะหนูเป็นคนแบบว่าชอบดูซีรีส์ค่ะก็จะสนใจเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบุ๊กชอบแมวค่ะจริงๆบุ๊กเป็นคนรักสันโดษไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่จะอยู่แต่กับตัวเองลองไปเจอคนอื่นบ้างตอนนี้อยู่กับเราก่อนเลยกลับมาปูอยู่กลับมาชอบแมวค่ะตอนนั้นนะคะฉันเป็นคนไม่อยู่นิ่งนิ่งค่ะก็หลักๆจะเป็นคนชอบทำหลายๆอย่างจริงๆแล้วเป็นคนขยันเอางี้ดีกว่าแต่ว่าในความขยันนั้นทำไมก็มึงทำได้ทำไมร้อนตัวไม่ได้จริงๆแล้วเป็นคนขยันจริงๆก็ไม่มีใครพูดเลยเลยทุกคนก็ตั้งใจฟังอยู่นะเป็นคนขยันแต่ว่าก็เป็นคนขี้เกียจในขณะเดียวกันเวลาจะทำอะไรก็คือขี้เกียจแหละแต่ว่าทำเยอะทำเยอะมากๆด้วยขยันหาเงินขยันหาเงินสุดๆคือถ้ามีเงินก็จะมีเราเพราะฉะนั้นความสามารถพิเศษก็คือพอมีเงินปุ๊บทำได้ทุกอย่างทันทีมันแบบมันรันออโตเมติกแล้วชอบดูอนิเมะค่ะเป็นคนติดแบบอนิเมะมากก็คือกลับบ้านทุกวันก็ดูทุกวันแล้วก็มีฟังเพลงบ้างชีวิตก็อยู่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตีกลองภาษาอื่นได้พูดก็หลักๆก็พูดไทยกับอังกฤษนะคะถ้าญี่ปุ่นก็แบบได้นิดหน่อยはいみなさんこんにちは私たちはエリスです本日は私たちの歌を皆さんに披露できることとってもワクワクしています。少しでも皆さんが楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。あ、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 อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามผลงานของเราแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกเราด้วยอยากให้ทุกคนแบบสนุกแม้แต่นิดเดียวก็ยังดีประมาณอันนออันนก่อนหน้านี้เวลาจะหาเรื่องใครไปคนเดียวค่ะตอนนี้เวลาจะหาเรื่องใครเรามีแก๊งไปสี่คนฟ้าแม่ก็มาดิก็จะมีแบบไป2เบรก2อะไรเงี้ยมีเพื่อนคอยติดเบรกก็นี่ไง2คนติดเบรกไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ยุ่งอย่างเดียวอยากเห็นคนทะเลาะกันใส่ยับจริงๆทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นมือเทพนะคะรู้สึกว่าทุกคนที่เป็นไม่ว่าจะนักดนตรีนักร้องหรืออะไรก็ต้องผ่านการแบบฝึกฝนที่เป็นประจำค่ะมันถึงจะได้ผลที่แบบน่าพอใจล้มลุกคลุกคลานเจอคำสบประมาทเจอคำพูดที่แบบทุกคนเจอมาหมดแหละจริงๆเราไม่ใช่แค่พวกเราแหละแต่ว่าบางคนอาจจะยังอยู่ในเส้นช่วงที่แบบเจออุปสรรคอยู่เจอคำสบประมาทอยู่แล้วถ้ามันท้อไปกลางทางมันก็จะไปไม่ถึงความเป็นมือเทพซึ่งจริงๆอ่ะจริงๆเราอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดมือเทพด้วยซ้ำว่ายังอยู่ในจุดที่แบบยังเจออุปสรรคอยู่ยังเจอคำสบประมาทอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ถอยกันตอนนี้เลยคนอื่นอาจจะถอยแล้วหลุดกันไปตามทางมันก็มีบ้างมันจะมีแค่คนที่เป็นคนจริงและคนที่ใช่เท่านั้นที่จะไปถึงจุดนั้นและคุณล่ะใช่หรือยังเอาตอนนี้ไปเล่นที่ไต้หวันนะคะล่าสุดคือปลายปีที่แล้วแบบว่าช่วงโควิดอะวงเราอะไม่ค่อยแบบว่าไม่ใช่แค่วงเราเนาะหลายๆคนนักดนตรีก็คือแบบไม่ค่อยออกไปเล่นหรือไปเจอคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาครั้งเนี้ยเราแบบมีงานไต้หวันเข้ามาก็คือเป็นครั้งแรกของวงที่ได้ไปเล่นต่างประเทศแบบจริงจังก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยคนที่นั่นเขามีแบบ energy ดีๆส่งมาให้เราจังพอได้ไปเล่นแล้วกลับมาก็เลยรู้สึกว่ามีพลังในการเล่นดนตรีมากขึ้นกว่าเดิมที่สุดของน้ำก็คือวงเชฟเบอร์ไม่ได้เกิดมาเป็นนักร้องที่มีวงหมายถึงว่าแบบอย่างทุกคนเนี่ยคือเล่นดนตรีแปลว่ากำเนิดในการแบบจะมาเป็นศิลปินเนี่ยคือมันต้องมีวงก่อนมีแบนด์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำไม่เคยน้ำเป็นแบ
นักร้องสายประกวดประกวดเบกกิ้งแท็กมาก่อนแล้วก็มาร้องกลางคืนบ้างแล้วก็ไปประกวดเวทีใหญ่คือทั้งหมดคือการเป็นนักร้องเดี่ยวแล้วไม่เคยคิดว่าภาพตัวเองจะมีแบบมีแบรนด์มีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนทุกวันนี้กับเรื่องดนตรีเราก็ยังไม่ได้ค่อยมีความรู้แล้วก็เล่นดนตรีไม่เป็นนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าการที่มีวงแล้วก็แฮปปี้อยู่ด้วยกันทุกวันนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันแบบสุดยอดที่สุดในชีวิตในช่วงนี้เหมือนกันเวลาเล่าให้ใครฟังเราก็ภูมิใจในวงเราแล้วก็ภูมิใจในสมาชิกบางคนใช่ภูมิใจในสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมากๆความทรงจำที่ดีมากๆในชีวิตอันหนึ่งก็คือตอนเด็กๆไม่คิดว่าดนตรีอ่ะจะแบบชีวิตอะไรประมาณนี้กลับมาได้ทำเป็นอาชีพที่แบบจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยไปงานแรลลี่โรงเรียนของพ่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าให้เด็กขึ้นมาโชว์ความสามารถใครชนะเอาไปเลย 5,000 แล้วก็อุ๊ยมีกองชุดอยู่บนเวทีพอดีเลยแล้วเราก็ขึ้นไปตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากลงจากเวทีมาก็คือชนะแล้วก็รู้สึกว่าได้ 5,000 ซึ่ง 5,000 ตอนนั้นน่ะมันคือหนูหาเงินเองไม่ได้อ่ะตอนนั้นหนูดีใจแบบจนทุกวันนี้ความรู้สึกนั้นยังแบบ 5,000 ยังอยู่ในใจอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาคิดย้อนดีกว่าคือความทรงจำดีมันมีหลายเรื่องมากๆแต่ว่าสิ่งที่บุ๊คคิดแล้วรู้สึกว่ามันเติมไฟให้ตัวเองตลอดก็คือแบบเราเวลาเราเล่นดนตรีมันมีท้อใช่ไหมคะแต่ดนตรีพาให้เราไปในที่ที่เราไม่เคยไปอ่ะได้เจอคนที่ไม่เคยเจอน้องที่น่ารักมากๆเลยค่ะคือเจอตอนแรกแบบแป๊บๆไม่ได้แบบเจอกันไม่ได้รู้จักกันมานานเพิ่งรู้จักกันเองเลยนะคะแล้วก็ขอน้องเอ้ยรู้สึกว่าพอท็อปเหมาะกับเพลงนี้มากๆส่งเพลงให้น้องฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบมาทำด้วยกันไหมอะไรเงี้ยน้องก็ตอบรับแบบเร็วมากถึงแม้ว่าคิวน้องก็เหมือนจะแบบติดด้วยแล้วก็ผู้จัดการก็รู้สึกว่าแบบปีนี้น้องจะลุยอัลบั้มก็คือค่อนข้างหนักสำหรับท็อปมากแต่ท็อปก็เต็มที่แล้วก็ยินดีมาทำเพลงนี้ให้วันถ่ายเอ็มวีก็น่ารักสนิทสนมแล้วก็ต้องขอบคุณท็อปมากๆเลยนะคะที่มาเติมเต็มเพลงนี้ทำให้เพลงนี้มันดูกลมกล่อมมากขึ้นมากๆเลยเพลงนี้มันพูดถึงความรักซึ่งความรักเนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว 100% ว่ามันไม่ได้ดี 100% หรือว่าแย่แบบ 100% เพราะฉะนั้นเราก็เลยเปรียบมันเหมือนกับโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟเหาะศรีลังกาเป็นฟีลว่าในเพลงนี้ก็จะเล่าประมาณว่าเห็นเธอรู้สึกว่าใช่เลยแล้วฉันพร้อมที่จะใช้ชีวิตแบบขึ้นลงแบบนี้มีทั้งหวาดเสียวทั้งแย่ทั้งมีความสุขไปพร้อมกับเธอเพราะถ้าเป็นเธอคือขึ้นร้อยรอบก็ได้สำหรับรถไฟเหาะเรื่องนี้เป็นน้องที่สนิทอยู่แล้วค่ะคู่ค่ะแล้วก็เขาเพิ่งประกาศว่าเขาแบบเพิ่งคบกันซึ่งก็เป็นผีฝีมือพ่อแม่ชะนีอย่างเราแม่น้ำเออแม่น้ำน้องๆก็เลยเหมือนมาตอบแทนพ่อแม่โดยการมาเล่นเอ็มวีให้ก็จอยเราก็บอกเออเราจะทำแบบให้น้องๆได้เก็บเอาไว้ดูเป็นเหมือนแบบว่าเมมโมรี่ของทั้งสองคนด้วยสำหรับซิงเกิลล่าสุดนะคะกับเพลงรถไฟของโรลเลอร์โคสเตอร์นะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปดู MV กันได้นะคะที่ Move Record นั่นเองนะคะรวมไปถึงสตรีมมิ่งทุกๆช่องทางเลยนะคะเป็นกำลังใจกับพวกเราเอลิสด้วยนะคะไปที่กระทรวงการคลังยูโรชิโกในการชมจบเลยเหรอเรื่องมันบทจะสั้นก็สั้นฝากติดตามรถไฟหอสรุปใครที่มีความรักแบบสดชื่นอย่ามีความรักแบบวู้วู้วู้แสวไปด้วยกันนะคะอย่าลืมมาเจอกันที่เพลงนี้รถไฟหอโรลเลอร์โคสเตอร์กับพวกเราเอลิสค่ะ